คือผมคิดว่าภูเก็ตก็คงจะเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งในประเทศไทยที่ตอนนี้ทุกจุดก็จะมีปัญหาเรื่องผลกระทบจากโควิดแล้วก็นักท่องเที่ยวน้อยลงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับถ้าเกิดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งไหนที่คนไทยคุ้นก็ยังพอเอาตัวรอดอย่างเช่นมีนโยบายเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยแล้วก็คนไทยคุ้นกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็ยังพอที่จะประทังเอาไว้ยังไม่จมน้ำตายแต่แหล่งท่องเที่ยวไหนที่คนไทยไม่คุ้นแล้วก็พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวเนี่ยจะลำบากอย่างยกตัวอย่างภูเก็ตนะครับภูเก็ตถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับอินเตอร์แล้วก็โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยถูกออกแบบเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหมายความว่าไงหมายความว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะนะเป็นจังหวัดที่จริงแต่ยิ่งที่สนามบินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาประมาณ15 ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหายากนะเมืองหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตของประเทศไทยหรือจะเป็นเมืองใดก็ได้ในโลกนี้ที่ปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถึง10 กว่าล้านคนที่แสดงถึงศักยภาพของเมืองความเป็นสากลฉะนั้นพอเรามีผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวในระดับสากลนักท่องเที่ยวจากประเทศเดินทางมาไม่ได้เนี่ยภูเก็ตถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะถูกออกแบบเอาไว้นะครับถูกออกแบบเอาไว้มีโรงแรมที่มีจำนวนมากมีสนามบินขนาดรันเวย์มาตรฐาน3 กิโลมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบฉะนั้นขนาดนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศคราวนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะครับก็จริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกเขาก็กังวลในเรื่องโควิดนะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรื่องโควิดเนี่ยยังไม่คลี่คลายไปสู่สถานการณ์ที่ไว้วางใจได้ไว้วางใจได้ผมว่ามันก็จะมีผลกระทบอย่างนี้ต่อไปเช่นสมมติว่าเราจะบอกว่าเราเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาแต่ต้องสเตควอลันตี14 วันนะนักท่องเที่ยวอาจจะบอกโอ้โหผมมาเที่ยว7 วันแต่ผมเจอสเตควอลันตีเข้าไป14 วันก็กลายเป็น21 วันแล้วแต่ได้เที่ยวจริงๆ7 วันแล้วพอสเตควอลันตี14 วันเนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าจะเปิดให้เข้ามาแต่ถ้ายังมีสเตควอลันตีอยู่มีภาระค่าใช้จ่ายอยู่มีระยะเวลาในการที่จะพำนักอยู่ยาวพอสมควรเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ท้องฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังไม่เปิดฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศถ้ายังไม่ปรับนะหมายความว่าคำว่ายังไม่ปรับก็คือเรายังขึ้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดโดยตรงถ้าโควิดคลี่คลายเมื่อไหร่นะครับเช่นมีการติดเชื้อน้อยลงมีการเจอวัคซีนหรือมีการเจอยารักษาฉะนั้นมาตรการต่างๆมันก็จะเบาบางจนทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ปกติวันนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะกลับแล้วก็จะกลับมาด้วยเราจะพูดก็เหมือนกับทวีคูณเหมือนกับว่ากลับมาด้วยอัตราเร่งที่มากกว่าเดิมเพราะอะไรให้คิดเพราะว่าก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยนะเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวท็อป10ของโลกนะแค่ไหนก็อยากมาและภูเก็ตมี market share สูงมากแล้วก็ rate of growth อัตราการเติบโตการท่องเที่ยวของประเทศไทยสูงมากอุตสาหกรรมส่งออกการลงทุนต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่โตในช่วงก่อนเกิดโควิดเพราะมีสงครามการค้าแต่มีเรื่องเดียวที่โตก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดโควิดจบเนี่ยไอ้ของเก่าก็โตอยู่แล้วแต่บังเอิญในช่วงที่มีโควิดเนี่ยการที่เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ของการจัดการปัญหาเรื่องโควิดได้ก็เลยทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้คะแนนบวกกับประเทศไทยว่าเดิมทีก็อยากจะไปอยู่แล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดมีโรคระบาดอาจจะมีโควิด2โควิด3หรือมีโรคระบาดเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยได้เสียหายไปฉะนั้นภูมิคุ้มกันของระบบสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะฉะนั้นวันนี้
นักท่องเที่ยวทั่วโลกก็จะแสวงหาว่าไปที่ไหนแล้วปลอดภัยฉะนั้นผมเชื่อนะว่าถ้าโควิดจบแล้วนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางกันได้เหมือนเดิมเมืองไทยเนี่ยจะได้อานิสงส์ระดับหนึ่งเลยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาก่อนเลยด้วยชื่อเสียงของเราเพียงแต่ช่วงนี้เราจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ยไม่จมน้ำตายกันขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่เข้ามาฉะนั้นผมคิดว่าอันเดียวที่จะอยู่ได้ก็คือเมดินไทยแลนด์ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องพยายามที่จะรณรงค์นะครับให้คนไทยเนี่ยนะครับว่ารู้จักแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นอย่างยกตัวอย่างกับมาตรการของทางรัฐบาลในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย ก็ถือว่าเดินมาถูกทางเพียงแต่ว่าวิธีการรายละเอียดทำยังไงที่จะเกิดการอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นและข้อสองเนี่ยเราจะต้องประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวคนไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างพอพูดถึงภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองเลยว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวของคนไทยภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างประเทศนะภูเก็ตเป็นเมืองอินเตอร์ภูเก็ตอาจจะมีอัตราค่าพักแพงอะไรเงี้ยนะแล้วก็สรุปก็คือว่าที่เนี่ยไม่ใช่เป็นที่เที่ยวของคนไทยนะที่เที่ยวของคนไทยก็อาจจะเป็นพัทยาชอบไปกันบางแสนชอบไปกันนะหัวหินชอบไปกันแต่พอบอกว่าภูเก็ตเนี่ยด้วยปัจจัยอย่างนี้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่ต่างประเทศมาเที่ยวนะครับแล้วก็ที่พักอาจจะมีราคาสูงฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคนไทยแต่ว่าช่วงนี้ที่เรายังไม่สามารถจะคาดการณ์สถานการณ์โควิดได้เลยว่าจะจบเมื่อไหร่ฉะนั้นผมว่าช่วงนี้เราจะต้องใช้วิกฤตช่วงนี้มาปรับฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือว่าแทนที่จะมองว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างชาติอย่างเดียวนะถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยดูเลยว่าในช่วง Made in Thailand ช่วงนี้นอกจากว่าเรามาช่วยกันแล้วเนี่ยสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วยการโปรโมทให้คนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยรู้จักภูเก็ตมากขึ้นคำว่ารู้จักอะไรนะรู้จักเมืองรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมรู้จักอาหารรู้จักวิถีชีวิตรู้จักหาดต่างๆรู้จักวรรณอุทยานต่างๆนี่ยกตัวอย่างนะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะทำเหมือนกับว่าวิกฤตเปลี่ยนให้เป็นโอกาสก็คือว่าณขณะนี้อย่ามองเพียงแค่ว่าให้คนไทยมาเที่ยวเพื่อรอโควิดจบแต่คิดใหม่เลยว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนไทยด้วยนะดังนั้นช่วงนี้คือนอกจากว่าชักชวนคนให้มาเที่ยวแล้วต้องวางแผนว่าต่อไปอีกแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักแล้วอยากมาเที่ยวฉะนั้นอย่างวันนี้ที่มีความร่วมมือนะผมยกตัวอย่างเนี้ยมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนการท่องเที่ยวนะครับเขาร่วมกันเช่นการท่องเที่ยวก็มามอบ SHA ชาใช่ไหมที่บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับมีมาตรฐานสุขอนามัยมาตรฐานทางด้านบริการที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเอกชนอย่างบริษัทกล้องถ่ายรูปเขาก็เชิญเซเลบนะมาร่วมงานแล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยตะเวนถ่ายภาพสวยๆของหาดกำมะลาซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นหาดกำมะลาฉะนั้นเนี่ยบริษัทกล้องเขาก็ให้ความร่วมมือเขาก็เชิญมืออาชีพเชิญเซเลบเนี่ยมาช่วยถ่ายภาพแล้วก็ผ่านไปทางสื่อโซเชียลขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทที่เป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าของคนไทยเขาก็มาสำรวจว่าที่หาดกำมะลาเนี่ยนะมีผ้าเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นผ้าของหาดกำมะลาเป็นผ้าบาติกที่คนพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเพนติ้งเขาวาดแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์เช่นแบรนด์ของขนติสยาเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์อินเตอร์เขาก็เอาผ้าของคนไทยผ้าของชาวบ้านที่กำมะลาเนี่ยมาตัดเย็บด้วยมาตรฐานต่างประเทศนะฮะก็เป็นความผสมผสานกันที่แสดงออกว่ามาถ่ายรูปให้คนไทยได้เห็นเอาผ้าบาติกสินค้าโอท็อปให้คนไทยได้เห็นนะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการเดินแบบหรือว่าการจัดงานแสดงออกในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมงานบันเทิงอะไรต่างๆที่ทางบริษัทเอกชนเขามาร่วมโรงแรมเขาก็มาร่วมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการผนึกกำลังเลยนะผนึกกำลังเพื่อไม่จมน้ำตายนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความไม่จมน้ำตายเนี่ย
ปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเลยเปลี่ยนฐานการท่องเที่ยวของภูเก็ตเลยว่าเมื่อโควิดจบนะภูเก็ตเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยแล้วก็เอาโมเดลภูเก็ตเนี่ยขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆที่คนไทยยังไม่รู้จักนะครับเพื่อส่งเสริมในเรื่องของ Made in Thailand ก็คือว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยมีอีกหลายจุดหลายอำเภอหลายจังหวัดที่มีความสวยงามมากนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องฝ่าวิกฤตให้ได้และผมเชื่อว่ายังเป็นความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและเมื่อโควิดจบแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาเติบโตด้วยความรวดเร็วเป็นลำดับหนึ่งเลยอย่างนี้นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูเก็ตเองเนี่ยค่ะที่จะดึงดูดให้คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงภูเก็ตได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างภาคเอกชนมีการจับมือออกแคมเปญกับภาครัฐยังไงบ้างคะเพื่อให้คนไทยมาเที่ยวภูเก็ตเพราะอย่างบางคนเขาก็คิดว่าภูเก็ตค่าครองชีพมันสูงแล้วการเดินทางก็ผมว่าวันนี้เอาง่ายๆสมมติเนี่ยโรงแรมถูกออกแบบไว้รองรับนักท่องเที่ยวปีละ15 ล้านคนวันนี้15 ล้านคนไม่มาเลยถูกไหมก็เหลือแต่คนไทยอย่างเงี้ยงั้นห้องก็ว่างอยู่แล้วเราก็ถือโอกาสนี้ลดค่าพักถูกไหมสมมติเคยเก็บ 3,000 อาจจะลดเหลือครึ่งหนึ่งพอครึ่งหนึ่ง 1,500 ยังได้จากรัฐบาลอีก 40% อย่างเงี้ยฉะนั้นคนไทยมาเที่ยวก็อาจจะควักเองอาจจะไม่ถึง 1,000 บาทสมมติ 3,000 เราบอกว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมาวันนี้ไม่มีใครมาใช่ไหมเหลือเฉพาะคนไทยห้องก็ว่างอยู่แล้วลดละครึ่งหนึ่ง 1,500 1,500 รัฐบาลออก 40% ก็ออกให้600คนไทยก็ออกแค่900เอง900จากปกติ 3,000 อย่างเงี้ยก็จะทำให้คนอยากมาแล้วก็จะรู้จักมากขึ้นอ้าวแล้วยังส่งเสริมค่าเครื่องบินให้บินมาอีกอ้าวส่งเสริมโบเชอร์ให้สำหรับกินในแต่ละวันอีก600 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แรงกระตุ้นต่างๆเนี่ยให้ถึงมือประชาชนให้เข้าถึงได้ง่ายให้เรจิสเตอร์ได้ง่ายให้เบิกเงินโบเชอร์ค่าอาหารวันละ600ได้ง่ายเบิกค่าเครื่องบินวันละ1,000ได้ง่ายเบิกค่า 40% ค่าพักได้ง่ายเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยเราไม่ได้หมายความว่าผมให้เงินคุณนะช่วยค่าพัก 40% แล้วให้เงินคุณ 1,000 บาทช่วยค่าเครื่องบินแล้วให้เงินคุณค่า600แล้วไม่ได้บอกว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวก็อาจจะเหมือนกับระดมกันเลยประชาสัมพันธ์เลยเหมือนกับเที่ยวชวนชิมการท่องเที่ยวชวนชิมว่าช่วงนี้ Made in Thailand ไปเที่ยวกันที่ไหนนะอาทิตย์นี้ที่ไหนจะมีเทศกาลนะอาทิตย์นี้ที่ไหนจะมีโอท็อปอาทิตย์นี้ที่ไหนจะมีงานวัฒนธรรมใหญ่ๆของเขานะครับแล้วก็หยิบแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเนี่ยมาส่งเสริมแล้วก็ออกโรงพักแต่ละคืนชวนคนไทยนะครับเดี๋ยวก็หมุนเวียนกันไปไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวครั้งเดียวเราจบเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีวันหยุดยาวเพิ่มเติมอะไรต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของวิธีมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องของการโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยปรับลุคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียเลยเพราะเช่นนี้ชี้ให้เห็นไงเวลาที่เราไปขึ้นคนอื่นเพราะว่าเวลาเขาไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนแค่ไหนของเรามีต้อง65 ล้านคนนะถูกไหมต่างประเทศมา40 ล้านคนนะประชากรเรายังเยอะกว่าฉะนั้นเนี่ยปลูก2 เรื่องเขาไว้ด้วยกันแล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเวลคัมมิ่งเขาก็อันตรายเหมือนกันแล้วก็มาจูนกันว่า
ณจุดไหนที่เราคิดว่าปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่โควิดก็ไม่ขยายนะธุรกิจก็ยังดีการเราต้องเข้าใจนะเพราะว่าสมมติถ้าผมเป็นประชาชนทั่วไปผมว่าผมไม่ใช่ไปเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเลยนะเปิดนั่นเปิดนี่แล้วเดี๋ยวเกิดโควิดมันติดพวกผมก็ชวนไปด้วยผมอาจจะไม่เห็นด้วยถูกไหมอาจจะในมุมของธุรกิจบอกว่าการถ้าเกิดไม่เปิดนักท่องเที่ยวมาผมก็เดือดร้อนละคือทุกคนก็มีความเดือดร้อนงั้นเราก็พยายามให้เหมือนกับคนไทยเนี่ยเข้าใจไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากกว่านี้ไปอีกฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องตัดสินใจนะก็คือว่าก็ต้องมองทั้งสองเรื่องอย่าเราจะไปมองด้านเดียวไม่ได้ต้องมองทั้งในเรื่องเศรษฐกิจด้วยมองทั้งในเรื่องสาธารณสุขด้วยแล้วก็ลงตัวที่จุดไหนนะลงตัวที่จุดไหนแล้วก็ถ้าจะใช้ที่พื้นที่ไหนและคนในพื้นที่เขาเยสถูกไหมสมมติบอกว่าโมเดลเนี่ยจะมาใช้ที่ภูเก็ตแล้วก็นับว่าผู้ประกอบการเอาไหมอ้าวประชาชนเอาด้วยไหมเอาแล้วมาตรการสาธารณสุขเพียงพอไหมเนี่ย คือมันก็ต้องมีปัจจัยในการตัดสินใจหลายๆปัจจัยเพราะมีชาวเสียงคนในภูเก็ตเองเห็นด้วยกับนโยบายไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบคิดว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยมันก็ควรจะเป็นทางท่านผู้บริหารจังหวัดนะแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเขาควรจะมีข้อมูลดีที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเหมือนกันเป็นภาพรวมแต่ว่าผมไม่รู้ในเชิงลึกนะครับว่าพี่น้องประชาชนของถ้ามาอยู่ก็ต้องมากักตัวก่อน14 วันแล้วเที่ยวอีก7 วันทีนี้ถ้าในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ายังไม่เลิกสเตจควอรันทีนเนี่ย14 วันก่อนแล้วมาแข่งเทนนิสสมมติตกรอบแรกอาจจะแข่งวันจบถูกกักตัว14 วันแข่งเทนนิสวันเดียวเนี่ยนี่ยังหนักใจเลยนะว่าถึงวันที่จัดไทยแลนด์โอเพ่นเนี่ยถ้าเรายังมีสเตจควอรันทีนอยู่คงไม่มีใครเดินทางเข้ามาก็อาจจะต้องยกเลิกนี่ยกตัวอย่างนะเพราะว่านักเทนนิสคนเดินทางมาจากยุโรปมาจากอเมริกาเพื่อจะมาแข่งขันเทนนิส1 อาทิตย์1 อาทิตย์นี่หมายความว่าเข้ารอบสุดท้ายนะแต่ถ้าตกรอบแรกก็วันเดียวแต่อย่างน้อยคุณมีฟิกคอสแล้ว14 วันคุณต้องอยู่ในสเตจควอรันทีนแล้วคุณต้องออกค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเลยว่ามันแอพพลายไปได้กับทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเฉลี่ยสมมติว่าโดยสถิติเนี่ยนักท่องเที่ยว40 ล้านคนเนี่ยที่มาเมืองไทยเฉลี่ยเลยนะอยู่10 วันคนละ10 วันใช้คนละ5,000ฉะนั้นมา1 คนอยู่10 วันใช้5,000 5,000เป็นค่าโรงแรม 2,500 ค่ากิน500ค่าช้อปปิ้ง500ค่าเที่ยว500นี่คือโครงสร้าง 5,000 คูณ10วันก็คือ 50,000 ฉะนั้นนักท่องเที่ยว1 คนใช้ 50,000 ถ้ามา40 ล้านคน40ล้านคูณ 50,000 ก็คือเห็นเนี่ยไทยต้องเที่ยวไทยนะ65 ล้านคนต้องออกมาช่วยกันนะต้องประชาสัมพันธ์คนไทยให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนะไอ้เงินที่กระตุ้นไป 20,000-30,000 ล้านเดี๋ยวนี้ยังใช้ไปไม่ถึงหมื่นเลยมั้งเพราะยังใช้ไม่ครบก็ต้องไปดูสาเหตุทำไมใช้ไม่ครบล่ะใช่ไหมเพราะอะไรการเข้าถึงยากใช่ไหมระเบียบกฎต่างๆเนี่ยมีมากมายใช่ไหมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชักชวนคนไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เงินไม่ให้เขานะแต่ฉันบอกว่าเอาเงินไปแล้วเนี่ยโอ้มันมีของดีๆที่นี่นะเที่ยวที่นี่เที่ยวที่นี่มีข้อแนะนำหลายๆอย่างไง คือต้องทำให้ครบวงจรสุดท้ายอยากให้คุณสุวัฒน์ฝากถึงคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดใจให้กับภูเก็ตอยากจะให้มาลองท่องเที่ยวภูเก็ตสักครั้งนึงคือผมว่าผมอยากจะพูดโดยภาพรวมดีกว่าไม่ต้องหมายถึงเฉพาะภูเก็ตนะผมว่าวันเนี้ยกำลังจะมีคนตกงาน6-7 ล้านคนเพราะจากสถานการณ์การท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยล้านกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวไปเกี่ยวกับอะไรอ่ะช่างตัดผมเกี่ยวไหมแม่ค้าที่ตลาดเกี่ยวไหม3 ล้อเกี่ยวไหมโอท็อปเกี่ยวไหมร้านตัดผ้าเกี่ยวไหมร้านอาหารเกี่ยวไหมพนักงานขายอีกล่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าการท่องเที่ยวไม่กลับมาคนไทยเป็นล้านๆคนจะต้องตกงานฉะนั้นเนี่ยวิกฤตอย่างเงี้ยคนไทยต้องช่วยกันฉะนั้นผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าท่านอยากจะเที่ยวที่ไหนเนี่ยเที่ยวเลย
จะไปเที่ยวโคราชก็ได้จะไปภูเก็ตก็ได้จะไปหัวหินไปบางแสนไปเชียงใหม่ไปได้หมดคือตอนนี้ต้องช่วยกันนะครับหาเรื่องเที่ยวแล้วก็คืนความสุขครอบครัวไปได้แล้ววันนี้บริษัทเอกชนก็ควรจะส่งเสริม Work From Home นะครับก็ไปเที่ยวเลยเที่ยวแล้วทำงานด้วยนะอะไรเงี้ยนะเช่นไม่ถือเป็นวันลาหรือว่าคุณลาได้มากขึ้นแล้วคุณทำงานนะอย่างเงี้ยมันต้องเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องยอมที่จะส่งเสริมในเรื่องของการ Work From Home เพื่อให้เขาไป Work From Home จากเชียงใหม่ไป Work From Home จากโคราชถูกไหมไป Work From Home จากสมุยไป Work From Home จากภูเก็ตประสิทธิภาพงานเท่ากันแต่คุณได้พักผ่อนด้วยใช่ไหมครอบครัวมีความสุขด้วยใช่ไหมและคุณได้ไปช่วยคนไทยช่วยให้คนตกงานช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าวันเนี้ยสมมติเราบอกว่าโควิดอีกสักปีนึง1ปีเนี่ยคนไทยต้องรักกันคนไทยต้องเข้าใจปัญหาของประเทศแล้วก็ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวก็คือคนไทยก็ต้องเที่ยวเหมือนกันเที่ยวบ่อยๆเที่ยวเยอะๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะท่านสวัสดิ์ค่ะ